สมบูรณ์ในแบบผมแจ๊สส่งลูกชายเรียนต่ออังกฤษกลับมาขับแกร็บอยากทำมาหากินเองอาจไม่ได้เป็นพ่อที่สมบูรณ์แบบแต่เชื่อว่าผมสมบูรณ์แบบในแบบของผมแจ๊สส่งลูกชายเรียนต่ออังกฤษกลับมาขับแกร็บอยากทำมาหากินของเขาเองมุมความเป็นพ่อที่ไม่มีใครเห็นแจ๊สชวนชื่นในมุมของพ่อที่ไม่มีใครค่อยได้เห็นทั้งเรื่องการดูแลเอาใจใส่น้องแตงไทยลูกสาวคนเล็กทำให้กลายเป็นคนนอนเร็วและต้องเอาลูกเข้านอนด้วยล่าสุดลูกมีโชว์การแสดงที่โรงเรียนจบการศึกษาเด็กเล็กก็ไปให้กำลังใจลูกสาวดีใจมากถามว่าลูกคนโตไปอยู่อังกฤษแจ๊สเผยว่าคนโตผู้ชายเคยส่งไปอังกฤษมดดำคชาภาพิธีกรส่งลูกเรียนเมืองนอกหมดเลยเรียนอินเตอร์แต่ตอนนี้กลับมาไทยขับแกร็บพูดจริงเขาอยากทำมาหากินของเขาเองแจ๊สกล่าวด้วยว่าผมอาจจะไม่ได้เป็นพ่อที่สมบูรณ์แบบแต่ผมเชื่อว่าผมสมบูรณ์แบบในแบบของผมแล้วไม่ได้พูดให้ตัวเองดูดีผมรู้ว่าผมทำได้แบบไหนผมมีความรักให้ลูกได้แบบนี้หาเงินให้ทุกคนเลี้ยงดูทุกคนได้แบบนี้ถ้าให้ผมฝืนทำอะไรโดยผมอาจจะไม่มีความสุขก็ได้แต่ผมให้เต็มที่แบบของผมแล้วกันขอบคุณที่มารายการแฉ เขินหนักมากเวียโดนนางเอกมิวแซวเจ้าบ่าวขอต้อนรับเข้าสู่วงการน่ารักไปอีกโมเมนต์นางเอกสาวแซวพระเอกว่าที่เจ้าบ่าวก็จะเขินหนักประมาณนี้เวียเมื่อโดนนางเอกมิวแซวว่าที่เจ้าบ่าวขอต้อนรับเข้าสู่วงการนาทีนี้ไม่แซวไม่ได้แล้วนางเอกมิวนิษฐาเมื่อมาเจอกับพระเอกหัวใจสีชมพูเวียสุกลวัฒน์ที่นับถอยหลังเข้าสู่ประตูวิวาห์ในอีกไม่กี่วันแล้ววันที่17กรกฎาคม2565โพสคลิปลงอินสตาแกรมส่วนตัวโมเมนต์สุดเขินของว่าที่เจ้าบ่าวโดยนางเอกแม่ลูกหนึ่งคุณแม่น้องมารินโพสคลิปโมเมนต์สั้นๆแต่เขินแรงมากขณะแซวหนุ่มเวียโดยเรียกเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวจนพระเอกดังออกอาการเขินอย่างหนักถึงกับเอามือปิดหน้าเลยพร้อมข้อความด้วยว่าขอต้อนรับเข้าสู่วงการทำกิจการร่วมกัน5ปีไม่รอดบวยเผยสาเหตุแยกทางเวียช่วงนี้เห็นบวยเชษฐวุฒิวัชรคุณพิธีกรรายการตีสนิทคนดังโปรโมทกิจการร้านไก่ทอดแบรนด์ของตัวเองอย่างหนักก็ไม่ต้องแปลกใจไปเพราะเจ้าตัวเพิ่งจะแยกย้ายกับหุ้นส่วนยอมรับว่ามีปัญหาหลายอย่างที่ไม่ลงรอยจนต้องแยกออกมาทำด้วยตัวเองโดยบวยเชษฐวุฒิได้เปิดเผยเพิ่มเติมถึงกรณีที่ว่ามีปัญหากับหุ้นส่วนนั้นใช่เวียสุกลวัฒน์หรือเปล่าไม่ใช่ครับกับเวียเรายังเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมที่เรามีปัญหาคือพวกเราทั้งผมและเวียเนี่ยขอดูต้นทุนการผลิตมา4 ปีละแต่ไม่ได้สักทีไม่เอามาให้เราก็ไม่รู้ต้นทุนอะไรเลยก็โอเคงั้นไม่เอาละดีกว่ากับเวียยืนยันว่าไม่มีปัญหาอะไรถามเวียเขาแล้วว่าจะทำไก่ทอดด้วยกันต่อไหมแต่เขาไปทำรองเท้าของเขาผมก็เลยออกมาทำไก่ทอดที่บวยเองกับครอบครัวผมครับมาชิมกันได้นะครับสาขาแรกอยู่ที่ถนนเกษตรนวมินทร์ต่อหม้อ139ครับตอนนี้มีคนชวนไปเปิดที่หัวหินและหลายที่ด้วยนะเราก็จะพยายามรักษามาตรฐานให้ดีที่สุดดูว่าเรามีช่องโหว่อะไรจะได้ปิดตรงนั้นลือสนั่นบี้เดอะสตาร์ตกอับต้องรับงานร้องเพลงตามผับตามบาร์ปัจจุบันโทรมมากคลิปทุกงานจะมีขอบเขตไม่มากจนเกินไปซึ่งช่วงหลังมีงานลักษณะนี้ติดต่อเข้ามาเยอะแต่ก็ปฏิเสธเยอะเหมือนกันเพราะล่อแหลมมาก
และการไปทำงานกับสาวสวยอยู่บ่อยๆเจ้าตัวเลยยอมรับแบบที่เล่นที่จริงว่ามีถูกใจสาวสวยบางคนบ้างเหมือนกันเป็นปกติของผู้ชายแต่ไม่เคยมีโอกาสถึงขั้นได้ขอไลน์หรือแลกเบอร์โทรศัพท์เพราะเวลาทำงานตนไม่พกโทรศัพท์สำคัญพอถึงเวลานั้นผู้จัดการจะคอยดึงลากขึ้นรถตลอดส่วนตัวไม่มีปัญหากับผู้หญิงเที่ยวกลางคืนเพราะตัวเองก็มีปาร์ตี้กับเพื่อนๆ อยู่บ้างเหมือนกันแต่ตอนนี้ยังไม่มีสาวที่คุยในฐานะคนพิเศษไม่ให้ความหวังใครบอกทุกคนชัดเจนว่าเป็นเพื่อนพี่น้องเพราะตัวเองไม่ชอบอะไรที่มีสองด้านการมีความรักมีทั้งด้านสุขและด้านทุกข์เลยไม่คิดมีครอบครัวมีลูกซึ่งเรื่องนี้ขัดใจแม่พอสมควรแต่พอเขาเห็นว่าเรามีความสุขกับการเป็นตัวเองก็ไม่ว่าอะไรภาพจากบีสุคริตขีดล่างดับเบิลยูปัจจุบันโซมากคลิป นักเรียนนม 0.1 อุ้มเพื่อนเดินขึ้นอาคารเรียนชั้น3ทุกวันพร้อมบอกเหตุผลกระแสฮิตวันที่6กรกฎาคม65โรงเรียนท่ามะขามวิทยาอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีที่ช่วยกันถือกระเป๋าและอุ้มเพื่อนขึ้นบันไดอาคาร3ชั้นเพื่อขึ้นไปเรียนหนังสือของน้องมีนหรือเด็กหญิงพรทิมาตันพาณิชย์อายุ13ปีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่1ซึ่งมีรูปร่างกระดูกผิดรูปมาแต่กำเนิดและปอดยังแฟบก่อนหน้านี้น้องมีนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเมื่อปลายปีที่แล้วก่อนฉีดผู้ปกครองการเกิดวิตกกังวลถึงผลข้างเคียงเกรงว่าน้องจะเป็นอันตรายเพราะร่างกายไม่ปกติอยู่แล้วจึงไปปรึกษาแพทย์ซึ่งได้ให้คำแนะนำมาว่าควรฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเมื่อได้รับคำแนะนำจากแพทย์ด้านนายพิพัฒพงศ์ตันพานิชบิดาและนางพรพันธ์ปานเนียมมารดาอยู่บ้านเลขที่106/12หมู่8ตำบลดอนทรายอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีตัดสินใจพาน้องมีนฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มหนึ่งหลังจากฉีดแล้วได้กลับมานอนพักที่บ้านไม่นานก็เริ่มมีอาการจากผลข้างเคียงวัคซีนทำให้ต้องพาน้องเข้าห้อง ICU ที่โรงพยาบาลนำไปสู่การรักษาที่ยาวนานต่อเนื่องเป็นปีแล้วจากผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนโควิดทำให้น้องมีนมีอาการเหนื่อยมากมาจนถึงทุกวันนี้เด็กหญิงพรทิมาตันพาณิชย์หรือน้องมีนอายุ13ปีเปิดเผยว่าหลังฉีดแล้วผ่านมาหลายวันรู้สึกไอเจ็บหน้าอกเริ่มหายใจแรงแม่ให้กินยาแต่ก็ไม่หายนอนไม่หลับและเริ่มหายใจไม่ออกเจ็บหน้าอกจนนอนไม่ได้แม่ได้พาไปคลินิกหมอบอกว่าที่เล็บเริ่มเขียวทั้งเล็บเท้าและเล็บมือเลยส่งไปที่โรงพยาบาลราชบุรีและให้นอนที่รักษาช่วงเช้ามืดได้ใส่ท่อหายใจพร้อมกับส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครช่วงก่อนที่ฉีดวัคซีนไม่เคยมีอาการแบบนี้รู้ตัวว่าหลังจากที่ฉีดวัคซีนเมื่อตอนอยู่ป 0.6มาแล้วจะรู้สึกเหนื่อยง่ายขึ้นถ้าเดินมากๆจะเหนื่อยแต่ได้เพื่อนๆคอยช่วยอุ้มพาเรียนหนังสือเด็กหญิงยาตนาและเด็กหญิงแยมชาวต่างด้าวเพื่อนน้องมีนเปิดเผยว่าตอนที่เรียนอยู่ป 0.6เพื่อนมีร่างกายไม่สมบูรณ์มานานตั้งแต่เรียนอยู่ป 0.1 แล้วสงสารเพื่อนก็เลยช่วยกันอุ้มพาเรียนถ้าช่วยพยุงให้เดินแล้วจะต้องช่วยกันพยุงสองคนจะต้องมีคนถือกระเป๋าและต้องช่วยพยุงก็กลัวเพื่อนจะเจ็บจึงตัดสินใจใช้วิธีอุ้มดีกว่าเพื่อนต่างห้องเรียนมาเห็นก็ยังมาช่วยกันอุ้มพาเรียนด้วยนายอภิเชษฐ์เกตกรผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะขามวิทยาเปิดเผยว่าหลังได้รับวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกน้องมีอาการเปลี่ยนไปจากเดิมซึ่งเคยเดินด้วยตัวเองได้แต่พอรับวัคซีนแล้วมีผลต่อร่างกายต้องเข้าโรงพยาบาลพอมาอยู่โรงเรียนเข้าหมู่หนึ่งพ่อโทรมาบอกอยากขอให้ลูกเข้าเรียนโดยงานแนะแนวระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้คุยกันและพยายามช่วยเหลือครอบครัวทราบข่าวว่าแม่น้องต้องออกจากงานเพื่อมาดูแลลูกส่วนพ่อทำงานคนเดียวรายได้ไม่พอโดยการจัดการเรียนการสอนจะจัดตามอาคารเรียนต่างๆ
ต้องเดินขึ้นลงอาคารได้เห็นเพื่อนช่วยกันอุ้มเพื่อนเรียนหนังสือทุกวันถือเป็นภาพประทับใจที่เกิดขึ้นในโรงเรียนถึงความมีน้ำใจจึงรู้สึกเป็นห่วงหลังจากเงินที่ได้รับการเยียวยาจากสปสช.มา 200,000 บาทผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะขามวิทยากล่าวว่าขณะนี้เงินก้อนนี้ใกล้หมดลงครอบครัวจะมีปัญหาเพราะมีแต่รายจ่ายทุกวันหากมีผู้ใจบุญบริจาคช่วยเหลือไว้เป็นทุนการศึกษาให้น้องมีนได้เรียนหนังสือแล้วไว้เป็นค่าใช้จ่ายรักษาตัวจะเป็นแนวทางที่ดีแก่ครอบครัวของน้องมีนในอนาคตได้จากภาพที่เพื่อนช่วยอุ้มน้องมีนไปเรียนตามอาคารเรียนได้กลายเป็นภาพแห่งความประทับใจและความเอื้ออาทรที่มีต่อกันของเพื่อนไม้เยี่ยมมกร่วมชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนยากที่จะพบภาพแบบนี้ได้ง่ายนักสำหรับความผูกพันที่มีให้กันแม้จะเป็นเด็กต่างชาติต่างภาษาแต่ความมีน้ำใจที่มีให้กันระหว่างเพื่อนที่กำลังทุกข์ยากนั้นน่าชื่นชมซึ่งตัวน้องมีนยังคงมีความหวังว่าจะได้มีโอกาสกลับมามีร่างกายแข็งแรงอีกครั้งและจะได้ตั้งใจเรียนหนังสือมีการศึกษาที่ดีเพื่อมาคอยดูแลครอบครัวในอนาคตขอบคุณพันจัญญาแก้วนุ้ยจังหวัดราชบุรี